เก็บตกฟีเจอร์ลับใน iOS 16.2 ที่ Apple เพิ่มเข้ามาแต่ไม่ได้บอกจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนนะคะคงใช้งาน iOS 16.2 อยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเคยทำคลิปสรุปไปให้แล้วว่าฟีเจอร์หลักๆเนี่ยมีการเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างแต่ว่าคลิปนี้นะคะตรงนี้จะมาเก็บตกให้เพราะว่ามีบางฟีเจอร์ที่ Apple เขาแอบเพิ่มเข้ามาแต่เขาไม่ได้บอกเราในเอกสารอัปเดตนะคะแต่ก่อนไปเข้าเนื้อหานะคะยังไงฝากกด Subscribe ช่อง iMod Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆค่ะอันแรกนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่หน้าจอล็อกอยู่2อย่างค่ะอย่างแรกก็คือเราสามารถเข้าไปดูรูปภาพจากหน้าจอล็อกได้ทำยังไงนะคะเดี๋ยวทำให้ดูเผื่อไม่เห็นภาพนะคะนี่นะคะถ้าเราจะคัสตอมหน้าจอล็อกเนี่ยแล้วหน้าจอล็อกอันนั้นนะคะเป็นรูปภาพนะคะที่มาจากเครื่องของเราเนี่ยเรากดเข้าไปตรงนี้จะกดปรับแต่งก่อนทีนี้นะคะตรงจุด3จุดที่มุมล่างขวาเนี่ยมันจะมีตัวเลือกแสดงรูปภาพในคลังขึ้นมาก็คือเราสามารถกดที่ตัวเลือกนี้แล้วก็ไปดูรูปภาพที่อยู่ในคลังได้สมมุติว่าเราอยากจะใช้รูปภาพอื่นที่ใกล้ๆกับรูปภาพนี้แทนนะคะเราก็สามารถทำแบบนี้ได้ก็คือกดตรงนี้แล้วก็ตั้งเป็นภาพพื้นหลังนี่เรียบร้อยเราก็จะสามารถเปลี่ยนรูปภาพบุคคลหรือว่ารูปภาพที่มาจากคลังเอามาตั้งเป็นรูปภาพหน้าจอล็อกได้ง่ายขึ้นค่ะข้อที่2นะคะเรายังอยู่ที่หน้าจอล็อกเหมือนเดิมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเปลี่ยนโหมดโฟกัสได้จากหน้าจอล็อกเลยอย่างเช่นตอนนี้นะคะนุ๊กนิกใช้โหมดโฟกัสที่เป็นนอนหลับอยู่นุ๊กนิกก็แตะที่โหมดโฟกัสอันเนี้ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงโหมดโฟกัสไปใช้งานโหมดโฟกัสอันอื่นได้ทันทีเลยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เราสามารถเปลี่ยนโหมดโฟกัสได้จากหน้าจอล็อกเลยค่ะข้อที่3ค่ะ Apple ได้เพิ่มเครื่องมือ Max Up เข้ามาใหม่นะคะก็คือเขาเพิ่มหัวปากกามาใหม่2อันเราเข้าไปที่แอปโน้ตเลยค่ะเข้าไปที่แอปโน้ตแล้วลองกดสร้างโน้ตดูนะคะแล้วกดที่เครื่องมือมาร์กอัพที่เป็นเครื่องมือที่เป็นรูปหัวปากกานะคะกดไปเลยแล้วเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนแถบเครื่องมือไปทางซ้ายนะคะเราก็จะเจอกับปากกา2อันอันใหม่นะคะอันแรกก็เหมือนเป็นปากกาหมึกซึมค่ะที่เป็นหัวแบบเหลี่ยมๆมันก็จะได้เส้นประมาณนี้นะคะเราก็ปรับขนาดเส้นได้เหมือนเดิมเลยเหมือนกับเครื่องมืออื่นนะคะส่วนอันที่2เนี่ยเป็นปากกาที่เป็นหัวแบบเนี้ยมันจะคล้ายๆกับการระบายสีน้ําลงบนกระดาษนะคะก็สามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนเดิมค่ะแบบนี้อันนี้ก็เอาไว้ใช้งานนะคะสําหรับใครที่ชอบจดชอบขีดเขียนอะไรลงในโน้ตนะคะส่วนฟีเจอร์นี้เนี่ยใน iPad OS 16.2 ก็มีอัปเดตหัวปากกา2อันเนี้ยมาให้เช่นกันค่ะถัดมานะคะจะมีตัวเลือกในการลบการค้นหา Spotlight Search ที่เราเคยค้นหาใน iPhoneตรงนี้จะเรียก Spotlight Search ลงมาก่อนนะคะก็คือปัดลงมาจากหน้าจอก็จะมาเจอกับคำที่ตรงนี้เคย search ไว้นะคะเช่นคำว่า SCBM Google 5นะคะถ้าอยากตรงนี้อยากจะลบนะคะตรงนี้ก็สามารถทำได้2อย่างก็คือกดค้างที่คำค้นหานั้นค่ะแล้วเราก็ล้างผลการค้นหาล่าสุดได้หรือว่าจะปัดไปทางซ้ายก็ได้นะคะข้อที่5นะคะ Apple เขาอัปเดตให้เราสามารถเรียกดูศูนย์การแจ้งเตือนจากแอปต่างๆไม่ว่าจะใช้งานแอปไหนเราก็สามารถเรียกดูศูนย์การแจ้งเตือนได้นะคะอย่างเช่นตอนนี้นุ๊กนิกใช้งาน Facebook อยู่นะคะแล้วนุ๊กนิกปัดซ้ายลงมาจากมุมบนซ้ายนะคะก็สามารถดูศูนย์การแจ้งเตือนต่างๆได้หรือว่าถ้าเราลองใช้แอปหนึ่งอาจจะเป็นแอป YouTube ก็ได้แล้วเราดูคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปนุ๊กนิกเองค่ะแล้วนุ๊กนิกดูเป็นแนวนอนนุ๊กนิกปัดซ้ายลงมานุ๊กนิกก็สามารถดูการแจ้งเตือนจากศูนย์การแจ้งเตือนได้นะคะต่อไปนะคะมีการอัปเดตเกี่ยวกับแอปสภาพอากาศที่เราใช้ดูสภาพอากาศในแต่ละวันนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปที่แอปสภาพอากาศก่อนแล้วเราลองกดดูอุณหภูมิหรือว่าสภาพอากาศของวันนี้นะคะเราก็จะมาเจอกับกราฟอันนี้ทีนี้นะคะกราฟอันนี้เราสามารถดูสภาพอากาศเป็นรายนาทีได้แล้วนะคะซึ่ง iOS เวอร์ชันก่อนหน้าเนี่ยเราสามารถดูได้เป็นรายชั่วโมงณตอนนี้ดูได้เป็นรายนาทีเลยนะคะวิธีการก็คือเราแตะไปที่กราฟอันนี้นะคะแล้วเราก็ลากเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเห็นไหมเราจะเห็นว่านาทีมันจะเปลี่ยนไปทีละ1นาทีเพราะฉะนั้นเราสามารถดูสภาพอากาศที่แม่นยำแบบรายนาทีได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการฟังเพลงกันบ้างนะคะแต่ว่าเป็นการฟังเพลงในรถนะคะถ้าเกิดว่าเราฟัง Apple Music นะคะอยู่ในรถก็คือมือถือของเราเชื่อมต่อกับลำโพงของรถยนต์เนี่ยที่หน้าจอล็อกของเรานะคะจะมีสัญลักษณ์รูปรถยนต์ขึ้นมาตรงแถบ Apple Music เพราะฉะนั้นเราก็สามารถดูได้ว่าอ๋อตอนนี้เรากำลังเล่นเพลงนี้อยู่บนรถอยู่นะคะก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่ Apple เขาเพิ่มเข้ามาให้ค่ะ
อีกอย่างนึงนะคะการอัปเดตเกี่ยวกับ Apple Music เนี่ยมีการเพิ่มกิมมิคเข้ามาอีกแล้วนะคะก็คือเวลาที่เรากดปุ่มเล่นหรือว่ากดปุ่มพอสเนี่ยจะเห็นแอนิเมชันที่มันมีความเด้งๆก็คือมันตอบรับกับการสัมผัสของเรามากขึ้นไม่ว่าจะกดไปข้างหน้านะคะหรือว่ากดถอยหลังเนี่ยเห็นไหมตัวปุ่มที่อยู่บนจอเนี่ยมันจะมีการแสดงแอนิเมชันว่าอ๋อเรากดโดนปุ่มแล้วนะอันนี้เราก็จะได้ไม่งงนะคะว่าเรากดโดนปุ่มนั้นหรือยังถัดมานะคะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ Dynamic Island แล้วก็แอป Apple Music นะคะขณะที่เราเล่นเพลง Apple Music เนี่ยแล้วเราสไลด์กลับขึ้นไปที่ Dynamic Island นะคะคลื่นเสียงนะคะจากในตอน iOS 16.1 เนี่ย Apple เขาได้นำออกไปตอนนี้เขานำคลื่นเสียงกลับมาไว้เหมือนเดิมแล้วนะคะเวลาที่มีเสียงเพลงแล้วก็สามารถดูคลื่นเสียงได้ตรง Dynamic Island ได้เลยค่ะสุดท้ายนะคะ Apple เขาเพิ่มตัวเลือกให้เราสามารถปิดเสียง Siri ขณะที่โต้ตอบได้ก็คือเราสามารถสั่งการ Siri ได้ปกติแต่ว่า Siri จะไม่มีเสียงตอบกลับมาแต่ Siri ก็ทำงานให้เราอยู่นะคะก็วิธีการตั้งค่านะคะเข้ามาที่การตั้งค่าเลยแล้วก็ไปที่การช่วยการเข้าถึงค่ะจากนั้นนะคะไปที่ Siri ค่ะนี่เราจะเห็นคำว่าต้องการโต้ตอบแบบปิดเสียงก็คือถ้าเมื่อเราใช้งานนะคะ Siri จะไม่มีเสียงตอบเดี๋ยวตรงนี้ลองใช้งานให้ดูนะคะตั้งปลุกตอน 18:00 น.เห็นไหมคะจะเห็นว่า Siri เนี่ยเขาตั้งปลุกให้เราแล้วแต่ว่าเขาแค่ไม่มีเสียงตอบกลับมาค่ะอันนี้ก็เอาไว้ใช้งานสำหรับคนที่ไม่อยากให้มีเสียง Siri ตอบกลับมาแต่ว่ายังใช้งาน Siri ได้อยู่และนี่ก็เป็นฟีเจอร์ลับที่นงนิกได้รวบรวมมาให้ทุกคนนะคะก็ลองไปใช้งานได้เลยถ้าใครใช้งาน iOS 16.2 อยู่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นงนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ